ให้ A เป็นจำนวนเต็มใดๆทำไม A คูณ0ถึงได้0นะครับก็เป็นสิ่งที่ใช้กันเป็นประจำนะครับแต่ว่าไม่ค่อยตั้งคำถามกันว่าทำไมทีนี้คำอธิบายที่พบเห็นบ่อยที่สุดเลยก็คือ A คูณ0นั้นมีความหมายว่ามี0บวกกันกี่ตัวมี0บวกกัน A ตัวนะครับแล้วก็จากสัจพจน์ข้อไหนอะโทษทีจากสัจพจน์ข้อ A4 ครับ0บวกกับจำนวนเต็มใดก็ต้องได้0บวกกับสมบัติการเปลี่ยนหมู่สมบัติการเปลี่ยนหมู่นี่ขอแปลเป็นไทยให้ง่ายก็คือจะเอาตัวไหนบวกกับตัวไหนก่อนก็ได้นะโอเคนะครับก็เอาตัวนี้บวกตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับได้0ใช่ไหม0บวก0ได้0อันนี้อย่าถามนะว่าทำไม0บวก0ได้0มีไหมคำถามแบบนี้คำถามนี้ไม่มีนะครับห้ามมีเด็ดขาดครับคำถามนี้เพราะว่ามันเป็นสัจพจน์อันนี้คือสิ่งที่ต้องเชื่อนะครับ0บวก0ได้0นะครับเอาบวก0อีกตัวที่อยู่ในจุดๆๆก็ยังคงได้0แต่มันจะ0กี่ตัวก็ช่างมัน0 0 0 0ไม่ใช่0 3ตัวนะแต่ว่าจุด3จุดนี้โอเคบวกกับ0ตัวสุดท้ายก็ยังคงได้0อยู่ตรงนี้ใช้สัจพจน์ A4 นะครับเพราะฉะนั้นจึงได้0เป็นไงครับคำอธิบายแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจเฉยยังไงครับได้ยินคำอธิบายแบบนี้ต้องสายหน้าอย่างเดียวอธิบายอะไรวะไม่เข้าใจโอเคนะครับเจอคำอธิบายนี้เมื่อไหร่สายหน้าครับต้องสายหน้าแล้วพูดว่าอธิบายห่วยมากๆโอเคจะไปเป็นครูเกิดชอบคำอธิบายแบบนี้ตายอย่างเดียวครับทำไมเพราะคำนี้ครับคำว่าเต็มใดๆด้วยก็ได้ฮะคำอธิบายเมื่อกี้เป็นคำอธิบายที่แย่ที่สุดครับเพราะคำว่าเต็มใดๆจำนวนเต็มแบ่งเป็นกี่ประเภท3ประเภทใช่ไหมจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็ม0จำนวนเต็มลบนะครับแล้วถ้า A มันเป็นจำนวนเต็มลบขึ้นมา A คูณ0เท่ากับ0บวกกัน A ตัวเกิด A เป็นลบ5ขึ้นมาครับนี่ไงคำอธิบายที่ห่วยที่สุดก็คือคำอธิบายแบบนี้ครับฟังยังไงก็ไม่เข้าใจครับลบ5คูณ0เอาฟังใหม่นะลบ5คูณ0ทำไมได้0ครับลบ5คูณ0หมายถึงมี0บวกกันกี่ตัวครับมี0บวกกันลบ5ตัวครับเห็นไหมครับ0บวก0ได้0ครับสัจพจน์ครับบวกกันไปก็ยังใหญ่ครับบวกกันไปบวกกันไปได้0เข้าใจไหมครับเข้าใจได้ไงอ่ะมันต้องไม่เข้าใจสิมันจะเข้าใจได้ไงโอเคคำอธิบายนี้ฟังยังไงก็ไม่เข้าใจครับ A คูณ0หมายถึง0บวกกัน A ตัวฟังยังไงก็ไม่เข้าใจครับถ้าเข้าใจก็มีปัญหาแล้วครับโอเคนะครับอาจจะพอใช้ได้คำอธิบายแบบนี้พอใช้ได้ถ้าเปลี่ยนข้อความนิดนึงให้ A เป็นจำนวนเต็มบวกอย่างนี้ใช้ได้อยู่ถ้าแบบนี้ใช้ได้แต่ถ้า A เป็นจำนวนเต็มใดๆใช้ไม่ได้ครับคำอธิบายนี้ไม่ไหวนะครับโอเคเราก็เอาถ้างั้นจะให้ว่าจะอธิบายยังไงถึงจะเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์ฟังแล้วเข้าใจนะครับอธิบายยังไงดีมาดูกันครับก็เริ่มต้นครับให้ A เป็นจำนวนเต็มใดๆครับเราต้องการจะพิสูจน์ว่า A คูณ0เท่ากับ0วิธีเขียนการพิสูจน์นะครับเราก็จะขึ้นต้นด้วย A คูณ0ครับ
ทำไปครับเท่ากับตัวโน้นเท่ากับตัวนั้นเท่ากับตัวนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่าใช้กี่บรรทัดกี่ท่อนแต่ตัวจบต้องเป็นตัวจบจบว่า0ก็จบการพิสูจน์โอเคเข้าใจนะครับก็อย่างนี้ครับ a คูณ0เราก็มอง0ตัวนี้เป็นอะไรดีเป็น0บวก0นี่ a คูณ0มองเป็น0บวก0อันนี้เฮ้ยทำไม0ถึงกลายเป็น0บวก0ครับทำไม0ถึงเท่ากับ0บวก0ถ้าพูดให้มันชัดขึ้น a อะไรครับ A4 ได้นะ A4 นะอันนี้เชื่อครับเชื่อทำไม0ถึงเท่ากับ0บวก0อ๋อเชื่อครับอันนี้ครับผมงมงายครับโทษทีงมงายครับเราเชื่อกันอย่างนี้ครับต่อไปเราก็แจกแจง0เข้าไปครับเอ้ยโทษไม่ใช่แจกแจง0พูดผิดแจกแจง A เข้าไปก็กลายเป็นa คูณ0บวกกับ a คูณ0สมบัติการแจกแจงเนี่ยก็คือ d นะครับต่อไปครับต่อไปทำไงดีนี่ a คูณ0เท่ากับ a คูณ0เออผมโทษควรจะเขียนคูณก็ต้องมีคอนสิสเทนซีนะฮะโอเคอย่างนี้นะอย่างนี้แต่ว่าเมื่อกี้ก็ทำไปแล้วนะย้ายข้างไงย้ายไอ้นี่แบบใช่ไหมตัวนี้ได้อะไรครับได้0จบการพิสูจน์ไหมอย่างนี้ย้ายข้างได้ด้วยเหรอครับอันนี้โอเคความจริงคือมันย้ายข้างได้แต่ว่าพิสูจน์ยังอะว่าย้ายข้างได้ยังไม่พิสูจน์เลยว่าย้ายข้างได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอย่าพึ่งใช้ครับถ้ายังไม่พิสูจน์ห้ามใช้ไม่อยู่ในสัจพจน์ด้วยไม่มีสัจพจน์ข้อไหนบอกว่าย้ายข้างได้โอเคความจริงคือรู้กันอยู่ว่ามันย้ายข้างได้แต่ยังไม่พิสูจน์ก็ห้ามเอามาใช้ก่อนนะครับอีกมุกนึงครับมุกนี้ฟังแล้วดูดีครับให้ฟังแล้วแบบโอ้ยมีเหตุผลเป็นคนดีมีเหตุผลนะครับเราทราบว่า x บวก0ได้ x เราทราบว่า x บวก0ได้ x ครับมองนี่เป็น xถ้าอย่างนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น x เพราะฉะนั้น x บวกตืดได้ x ไอ้ตืดนี่คืออะไรอ่ะคือ0ไงเฮ้ยได้เลยอ่ะดังนั้น a คูณ0เท่ากับ0โอเคไหมเหตุผลนี้ x บวก0ได้ x อันนี้ a 4เชื่อ x บวก0เท่ากับ x เชื่อนะว่าจริง x บวกตืดได้ x บวกตืดอันนี้ผมทำเบลอๆไว้ถ้ามีเอฟเฟคนะเดี๋ยวจะทำเป็นแบบเขาเอานะเซนเซอร์ไลน์เซนเซอร์ไว้หน่อย x บวกตืดเท่ากับ x แสดงว่าตืดก็คือ0พูดแบบนี้ได้ไหมครับพูดแบบนี้ไม่ได้ทำไมพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าใช่ x บวก0เท่ากับ x แต่มันอาจจะมีตัวอื่นที่ไม่ใช่0อีกที่ไปบวกกับ x แล้วได้ x ครับ x บวก0ได้ x แน่เพราะเป็นสัจพจน์เราเชื่ออย่างนั้นนะครับเราเชื่อว่าประโยคนี้จริงแน่นอน 100% ไม่มีข้อถกเถียง x บวก0ยังไงก็ต้องได้ x แต่ถ้าพูดว่า x บวก y เท่ากับ x จำเป็นไหมว่า y ต้องเป็น0ไม่จำเป็นเพราะในสัจพจน์ผมย้ำบ่อยมากว่า
คำว่ามีมันคือ for some for some มันหมายถึงมีอย่างน้อย1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคำอธิบายนี้มันจะ work ต้องไปบอกก่อนต้องไปหาเหตุผลมาก่อนว่าเอกลักษณ์การบวกหรือว่าศูนย์นั้นมีได้เพียงแค่ตัวเดียวเอกลักษณ์การบวกตัวที่จะไปบวกกับ x แล้วได้ x มีเพียงแค่ตัวเดียวคือ0ต้องไปอธิบายต้องไปให้เหตุผลประโยคนี้ก่อนนะครับโอเคเกือบจะดูดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้พักไว้ก่อนครับขอไปพิสูจน์ประโยคนี้ก่อนครับในระบบจำนวนเต็มมีศูนย์เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นครับในสัจพจน์บอกว่ามีในนั้นน่ะมันหมายถึงมีอย่างน้อยหนึ่งตัวแต่ณที่นี้เราจะพิสูจน์ว่ามีศูนย์เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นครับที่ x บวก0เท่ากับ x สำหรับทุกพอมีตัวแปร x โผล่ขึ้นมาก็ต้องมี for all for time นะอันนี้ for all นะครับสำหรับทุก x ที่เป็นจำนวนเต็มครับพิสูจน์ประโยคนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับพิสูจน์ยังไงครับมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นอันนี้ภาษาอังกฤษใช้ว่า uniqueness การมีอยู่เพียง1ตัวนะครับเจอบ่อยในคอนเซปต์ทางคณิตศาสตร์นะครับแนวทางการพิสูจน์ก็คือในทางการพิสูจน์ก็คือสมมติว่ามีตัวอื่นอีกที่ไม่ใช่ศูนย์แล้วไปทำอย่างโง่นทำอย่างนี้สุดท้ายไอ้ตัวใหม่ที่เราบอกว่ามันไม่ใช่ศูนย์อ่ะสุดท้ายมันก็เท่ากับศูนย์นั่นแหละเออไอ้ตัวใหม่มันก็ไม่เชิงว่าตัวใหม่ไม่เท่ากับศูนย์คือยังไม่ฟันธงนะว่าเป็นศูนย์ไม่เป็นศูนย์สมมติว่ามันมีอีกตัวนึงก็แล้วกันนะครับโอเคการพิสูจน์ครับสมมุติว่า y เป็นจำนวนเต็มที่มีสมบัติเหมือนกับ0ครับก็คือพอไปบวกกับ x ก็ได้เท่าไหร่ครับก็ได้ x สำหรับทุก x ที่เป็นจำนวนเต็มนะครับโอเคเป้าหมายการพิสูจน์ก็คือต้องอธิบายให้ได้ว่าสุดท้าย y มันก็คือ0นั่นเองนะครับโอเคจะพิสูจน์ยังไงดีก็เนื่องจากว่า x บวก y มันเท่ากับ x เดี๋ยวแป๊บ x บวก y เท่ากับ xถ้าอย่างนั้น0บวก y ได้เท่าไหร่ครับ x บวก y เท่ากับ x ใช่ไหมเออนี่คิดดีๆ x บวก y เท่ากับ x ผมถามง่ายๆ0บวก y ได้0ใช่ไหม0บวก y ได้0เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเนื่องจาก0บวก y ยังไงก็ต้องได้0แต่ถ้ามองใหม่ก็เนื่องจากว่า0ก็เป็นเอกลักษณ์การบวกเนี่ยระบบจำนวนเต็ม y ก็เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับ0บวก y ก็ควรจะได้เท่าไหร่ด้วยครับ0บวก y ก็ควรจะได้ y ด้วยใช่ไหมครับศูนย์บวก y เท่ากับ0อันนี้อ้างประโยคนี้มานะครับนี่โอเคนะครับแค่แทน x ด้วย0เข้าไปจบ
แต่ประโยคนี้อ้างอะไรมาครับศูนย์บวก y เท่ากับ y เนี่ยอ้างอะไรมาอ้าง a 4มานะครับอ้าง a 4มาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นขอเขียนเรียงลำดับแบบนี้ครับ y y ตัวนี้ก่อนนะ y เท่ากับ0บวก yแล้วก็0บวก y ก็ไปเท่ากับ0นี่คือสิ่งที่ต้องการจะสื่อครับต้องการจะสื่ออะไรต้องการจะสื่อว่า y เท่ากับ0ทำไม y เท่ากับ0เพราะต่างก็เท่ากับ0บวก y โอเคสมมุติว่า y เป็นจำนวนเต็มที่มีสมบัติเหมือนกับ0คือ x บวก y เท่ากับ x นะครับทำไปทำมา y ก็ต้องเป็น0เท่านั้นจึงสรุปได้ว่ามี0เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นครับที่ x บวก0เท่ากับ x มีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นครับที่เอกลักษณ์การบวกมีเพียงแค่จำนวนเดียวเท่านั้นคือ0โอเคได้นะพอพิสูจน์ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เคลียร์ครับก็อธิบายต่อไปครับเนื่องจากเอกลักษณ์การบวกมีเพียงจำนวนเดียวคือ0ดังนั้นอะไรนี่ผมให้ดูตรงนี้นะ a คูณ0เท่ากับ a คูณ0บวกอะไรนะไอ้ที่ประกอบด้วยเส้นประฟันธงต้องเป็นอะไรแน่นอน0แน่นอนเพราะว่าเอกลักษณ์การบวกมีเพียงแค่ตัวเดียวคือ0ครับแต่นั้น a คูณ0นี่หมายถึง a คูณ0ที่อยู่ในกรอบเส้นประเนี่ยนะครับเท่ากับ0หมายถึง a ตัวนี้นะครับต้องเท่ากับ0นี่คือเหตุผลที่ถูกต้องทำไมจำนวนเต็มใดคูณ0ถึงได้0เหตุผลเบื้องหลังจริงๆเพราะว่าในระบบจำนวนเต็มมีเอกลักษณ์การบวกเพียงแค่ตัวเดียวอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ส่งผลให้จำนวนเต็มใดก็ตามคูณ0ต้องได้0นะครับโอเคก็ถ้าอย่างนั้นขอแถมอีกนิดนึงก็ควรจะตั้งคำถามต่อในระบบจำนวนเต็มมีเอกลักษณ์การบวกแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับคำถามที่ตามมาคือแล้วเอกลักษณ์การคูณอะมีตัวเดียวไหมครับ1มี1ตัวเดียวป่ะก็ไม่รู้ก็ต้องพิสูจน์นะครับเอกลักษณ์การคูณเอกลักษณ์การบวกมีแค่0ตัวเดียวเท่านั้นเอกลักษณ์การคูณมี1แค่ตัวเดียวเท่านั้นหรือไม่มาดูแต่เดี๋ยวเขียนให้เป็นตัวทฤษฎีบทนะครับ copy มีเปลี่ยนจากคำว่า0เป็น1มี1เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นที่อะไรครับที่ x คูณ1เท่ากับ x สามารถทุกจำนวนเต็ม xก็เรียนแบบประโยคกันมานะครับถ้าใช้ความรู้สึกก็ชัวร์ก็มีตัวเดียวก็คือ1นะครับแต่ถามว่ารู้ได้ไงว่ามี1แค่ตัวเดียวก็ต้องไปพิสูจน์ครับพิสูจน์ก็มุกเดิมครับมุกเดิมนะครับมุกเดิมคืออะไรครับก็สมมุติว่ามีตัวอื่นอีกนะครับให้เป็นอะไรก็ให้เป็น y นะครับผมใช้คำว่าสมมุติ y โอเคสมมุติว่า y เป็นจำนวนเต็มที่เป็นไงครับ
ที่ x คูณ y เท่ากับ x สำหรับทุก x ที่เป็นจำนวนเต็มก็คือ y ตัวนี้มีสมบัติเหมือน1เลยใช่ไหม x คูณ1ก็ได้ x คูณ y ก็ได้ x นะครับมีสมบัติเหมือนกับ1เลยครับแต่เป้าหมายต้องการพิสูจน์ว่าเอกลักษณ์การคูณนะมี1แค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเป้าหมายเป็นแบบนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสุดท้าย y ตัวเนี้ยก็ต้องมีค่าเป็นจะต้องมีค่าเท่ากับ1ด้วยนะครับก็ทำคล้ายๆกับการพิสูจน์เมื่อกี้นี้ครับการพิสูจน์เมื่อกี้นี้เราไปแทน x ด้วยอะไรครับแทน x ด้วยนี่การพิสูจน์นี้เอาแทน x ด้วย0การพิสูจน์นี้เราก็ควรจะแทน x ด้วย1ครับเนื่องจากแทน x ด้วย1นะครับ1ไปคูณกับ y อ่ะมันต้องได้1แล้วก็อย่าลืมนะครับ1เองก็เป็นเอกลักษณ์การคูณนะครับเพราะฉะนั้น1คูณ y ก็ย่อมได้ y ด้วยเพราะฉะนั้นy ผมเขียนประโยคนี้ก่อนอันนี้ m 4นะควรใช้สีแดงอันนี้ m 4นะครับ m 4ก็จะได้เป็น y เท่ากับ1คูณ y ครับต่อไปครับก็ใช้ในส่วนนี้ครับ1คูณ y เท่ากับ1ครับจึงได้สิ่งที่ต้องการครับ y เท่ากับ1นะครับก็จบอันนี้ก็ได้ของแถมมาด้วยจริงๆจะถามว่าทำไมจำนวนเต็มอะไรก็แล้วแต่คูณ0ต้องได้0เข้าใจเหตุผลนะเบื้องหลังก็คือต้องมาจากจุดสำคัญก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเอกลักษณ์การบวกมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นคือ0ก็มาเชื่อมต่อตรงนี้อันนี้เป็นของแถมเอกลักษณ์การบวกมี0แค่ตัวเดียวเอกลักษณ์การคูณก็มี1แค่ตัวเดียวนะครับโอเคต่อไปไปสอนถูกนะครับสอนให้ถูกทำไมจำนวนเต็มใดคูณ0ต้องได้0ตอบให้ได้นะครับ